นะสวัสดีครับก็มาดูในส่วนถัดไปนะฮะก็คือส่วนที่หลังจากที่เราทำตัวลาปเปอร์นี้ขึ้นมาแล้วนะครับมาดูกันว่าจะใช้ประโยชน์มันได้ยังไงนะครับในฉากของตัว1 minute GUI นะครับโอเคนะครับก็ปุ๊บสมมตินี่ button new game นะครับ button new game เนี่ยเราก็มีการแอปสคริปต์เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ครับสคริปต์ชื่อว่า check has play นะครับ check has play นะครับก็ไอตัว check has play ทำอะไรนะครับมาดูตรงนี้ check has play นะครับมันก็จะไปเรียกไอตัว sm wrapper นะครับมาเช็คว่า has play หรือยังนะครับ has play หรือยังถ้าเคยเล่นแล้วนะครับมันก็จะจัดการมานี่เลย set active ให้เป็น false นะครับปุ่ม new game ก็จะเป็น false ไปในลักษณะนี้นะครับหรือว่าตัวปุ่ม continue นะครับปุ่ม continue เนี่ยก็ตัวนี้ก็ไม่ได้เช็คอะไรเพิ่มเติมนะครับปุ่ม continue นี้ไม่ได้เช็คอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้น new game นี้ก็เช็คแค่ has play นะครับเดี๋ยวอันต่อมาก่อนนะครับเราจะไปเช็คตัวนี้กันcontinue ใช่ไหมครับกด start ตัวนี้เลยนะครับปุ่มพวกนี้นะครับปุ่มพวกนี้จะอยู่ในส่วนของ level menu เนี่ยนะครับ level menu level button เนี่ยนะครับ level ตัวนี้เนี่ยก็เราเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับ check is level available นะครับว่า level นั้น available หรือเปล่านะครับก็ใส่เข้าไปในปุ่ม1นะครับปุ่ม2ก็มีการใส่เข้าไป check is level available นะครับแน่นอนปุ่ม4เราก็ใส่เข้าไปเหมือนกันนะครับซึ่งไอตัว check is available เนี่ยมันก็จะไปเช็คตัวนี้ครับเนี่ยมันก็จะไปเช็คว่าตอนนี้เนี่ยซีนชื่อเนี่ยมีให้เล่นแล้วหรือยังนะครับหรือซีนนี้เป็นซีนแรกหรือเปล่านะครับถึงมันจะไม่มีให้เล่นแต่ว่าซีนนี้เป็นซีนแรกก็คือเข้ามาเล่นได้ set active ก็เป็น true นะครับก็คือมันก็จะขึ้นหน้าตาขึ้นมานั่นเองนะครับกับการอย่างไอซีนที่4เมื่อกี้เนี่ยเลเวลที่4เนี่ยมันเช็คแล้วว่ามันยังไม่ผ่านด่าน3เลยนะครับเลเวล4มันยังเป็น new อยู่นะครับแล้วก็เลเวล4ไม่ใช่ซีนแรกนะครับมันก็เลยเข้ามาตรงนี้ set active ให้เป็น false ไปในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมี wrapper ตรงนี้ครับมันก็จะช่วยลดในการเขียนยาวๆได้นะครับเอาเขียนสั้นลงกว่าเดิมพอสมควรนะครับไม่ต้องมานั่ง SM manager instant scene manager is level availableยาวเหยียดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ลาปเปอร์ให้มันสั้นลงนะครับและข้อดีอีกอย่างก็คือตรงเลเวล1พวกเนี้ยมันจะเริ่มมีการโหลดซีนไปอันถัดไปละโดยดูตรงนี้ครับจะสังเกตว่ามีตรงนี้นะฮะบัตทอนนะครับบัตทอนตัวบัตทอนตรงนี้เนี่ยเราก็จะลากนะครับไอตัวซีนเมเนเจอร์มาใส่แล้วก็โหลดเลเวลนั่นเองนะครับซึ่งไอซีนเมเนเจอร์ของเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับโดน destroy unload ที่เราได้สร้างขึ้นมาเนี่ยครับซีนเมเนเจอร์นะครับเป็น empty object แล้วเราก็ใส่ sm wrapper เข้าไปนะครับซึ่ง sm wrapper เนี่ยเราก็ได้เปิดให้ดูตั้งแต่แรกแล้วว่าตัว sm wrapper เนี่ยเป็นแบบ don't destroy on load นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาไว้จัดการเป็นตัวแทนของ scene manager นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพอเรามีตัว button นะครับเนี่ยนะฮะ button level 1ตัวเนี้ยนะครับเราก็ลากแค่เจ้าตัว scene manager นี้เข้าไปลากปุ๊บไปใส่ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้เนี่ยครับ SM wrapper เนี่ยก็เต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยที่เราได้รับมาแหละโหลดเลเวลต่างๆไม่ต้องพิมพ์ยาวๆนะครับนี่เราจัดการไว้ให้ละนะครับเรารับมาให้ละนะครับก่อนนี้ก็โหลดเลเวลนะครับแล้วก็ใส่ชื่อ string ไปลักษณะนี้เพราะฉะนั้นพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็คือจะไปโหลดด่าน1นั่นเองเลเวล1นะครับในขณะที่ตัวปุ่ม2นะครับมันก็ไปโหลดเลเวล2ในลักษณะนี้นั่นเองนะครับก็ถามว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะเข้าไปนั่งอ่านเลเวลโปรเกรสนะครับแล้วมานั่งเจนปุ่มเองทั้งหมดได้ไหมคำตอบคือได้นะครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคลิกๆทีละอันอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติในตัวรีซอสของเราตรงเนี้ยเราทำการแอดซีนเข้าไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถที่จะเก็ตเลเวลมาได้เลยนะครับมันก็จะส่งชื่อเลเวลพวกเนี้ยมาทั้งหมดแล้วค่อยเอาชื่อตรงนั้นไปวนลูปสร้างบัตทอนก็ได้นะครับลักษณะนี้นะฮะเพียงแต่ว่าที่ทำมาเป็นลาปเปอร์แบบนี้ให้ก็เพราะว่ามันจะมีรูปแบบเกมที่คล้ายๆกับ Candy Crush Saga ครับ
ที่เราจะต้องเอาบัตทอนต่างๆเนี่ยไปวางไว้ตามเส้นทางเดินต่างๆเองลักษณะเนี้ยฮะการทำแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถเอาบัตทอนพวกเนี้ยไปวางไว้ตามเส้นทางเดินต่างๆได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งเสียเวลาใส่ทีละส่วนนะครับว่ากดนี้ต้องโหลดไหลกดนี้ต้องโหลดไหลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับตรงนี้เขียนเพิ่มขึ้นมาเองได้นะครับเพื่อจะหาทางให้มันไม่ต้องมานั่งทำถึกแบบนี้นะครับโอเคครับนี่ก็คือขั้นตอนคร่าวๆนะฮะขั้นตอนคร่าวๆว่าตัว Scene Manager มันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มาอินทิเกรตรวมเข้ากับพวก UI ปกติได้ยังไงนะครับหลักการมันก็คือเราใช้ Wrapper เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ทำให้มันเขียนสั้นลงนะลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเวลามันเก็บของไอ้ตัว Scene Manager ตอนนี้เนี่ยมันจะเก็บแค่ว่ามันถึงด่านไหนแล้วนะครับมันไม่มีเก็บว่าด่าน1ได้กี่ดาวด่าน2ได้กี่ดาวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราจำเป็นต้องไปเขียนคัสตอม data ของเราเองว่าอยากจะเซฟข้อมูลอะไรบ้างนะครับแล้วยิ่งถ้ามีเกมนึงเราเล่นได้หลาย user ก็ต้องมีคัสตอม data ของแต่ละ user เพิ่มขึ้นมาซึ่งตรงนี้ Scene Manager ได้เปิดช่องเอาไว้ให้เราสามารถเขียนเพิ่มได้แล้วมันก็จะเซฟเก็บไปผ่าน preference หรือว่าอยากจะเซฟเก็บออนไลน์อะไรได้ก็ได้อีกทีนึงนะครับนี่ก็จะพูดในครั้งถัดไปนะครับ